ตอนนี้เป็นไงบ้างคะหมายถึงว่าความรู้สึกในการที่แบบเฮ้ยกำลังจะแต่งงานในความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าโอเคมันมั่นคงมากขึ้นแหละค่ะมันเหมือนว่าโอเคเราจะใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนี้ไปตลอดทั้งชีวิตแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เกียรติเรามากขึ้นอันนี้แปลกเหมือนกันค่ะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาดูแลหัวใจเรามากขึ้นอะไรเป็นความชื่นใจที่เรามักจะรู้สึกทุกครั้งว่าดีจังเลยเนอะที่ได้อยู่ใกล้ๆคนคนนึงเขาทำสิ่งนี้มันง่ายอ่ะมันไม่ต้องแบบแสดงคือบางทีเขาอยากจะทำก็ทำคือก็จะเป็นคนแบบเหมือนอยากจะทำก็ทำโดยที่ไม่ต้องขออ่ะเหมือนแบบอยู่ดีก็จะเข้ามาแสดงความรักก่อนหรือหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยากทำแต่คือเป็นคนที่จะไปบังคับให้ทำจะไม่ทำเดี๋ยวเขินนะใช่คือจะเป็นคนแบบอยู่ดีๆก็จะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ดีๆก็อยากทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเป็นแบบนี้มากกว่าที่ว่าการสัมผัสมีความจำเป็นกับการดูแลความรักอยู่แล้ววันนี้มีอะไรอยากจะบอกไปยังว่าที่เจ้าบ่าวบ้างก็ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณก่อนคือขอบคุณที่เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายขอบคุณที่ยอมลดบางอย่างที่เป็นอีโก้ของตัวเองลงมาเพื่อเราขอบคุณที่ยอมมาเจอกันครึ่งทางและหวังว่าอนาคตข้างหน้าเราก็จะสามารถพาชีวิตคู่ของเราไปในทางที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงว่าจอยก็จะอยู่ข้างๆแล้วก็ดูแลพี่แบบนี้ต่อไปนี่นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะมีอะไรอยากจะขอเพิ่มเปล่าเที่ยวน้อยลงนะอยากจะขอประมาณนึงแค่นั้นแหละคือห่วงเรื่องสุขภาพแค่นั้นเองค่ะไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรก็คืออยากให้ดูแลตัวเองมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะคุณอยู่2คนแล้วนะคะต้องดูแลเราด้วยในการเรียนรู้เรื่องความรักที่ผ่านมาจอยรู้สึกว่าได้อะไรมาจากการเรียนรู้ในแต่ละครั้งในชีวิตความรักของตัวเองบ้างโอยยากจังเลยอะคือทุกวันนี้ยังต้องเรียนรู้อยู่เลยค่ะเรื่องความรักสำหรับจอยตอนนี้จอยแค่รู้สึกว่าความรักของจอยอะถ้าอยากจะบอกคนอื่นก็คือต้องเปิดใจคุยกันคือมีอะไรอยากเก็บไว้มีอะไรต้องคุยกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าบางทีผู้หญิงก็เก็บไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีผู้ชายไม่รู้เลยค่ะไม่รู้จริงๆคือเราต้องพูดเราต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของผู้ชายเจ้าชู้อันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอันนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้ต้องอยู่ที่เขาจะยอมเปลี่ยนเพื่อเราหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ก็ต้องลองหาผู้ชายที่ไม่เจ้าชู้ดูมีไหมซึ่งอาจจะมีก็ได้ค่ะอาจจะมีก็ได้ค่ะพี่เสริมนิดนึงบางทีเราอาจจะคุยเป็นเรื่องดีค่ะแต่สำคัญคือต้องฟังด้วยเพราะมันมีหลายๆครั้งที่พอเราเริ่มคุยกันเราเพิ่งจะรู้ว่าเออทำไมมุมคิดของเขาเป็นอีกแบบแล้วพอเรายอมรับซึ่งกันและกันเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะคุณเช่าที่เมื่อกี้จอยบอกนะคะว่าในที่สุดแล้วอะค่ะมันก็คือการเรียนรู้ความรักมันคือการเรียนรู้ทุกวันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวันถ้ารักกันมากพอก็ค่อยๆจับมือไปด้วยกันเนาะบางทีอะไรที่เหมือนแบบยากบางทีมันก็ทำให้ง่ายได้เรากำลังจะเปลี่ยนหรือกำลังอยากจะทำอะไรเพื่อเขาเราไปคิดเผื่อมากเกินไปจนทำให้เขารู้สึกว่าเราไปบงการไปจู้จี้จุกจิกกับเขาก็คงจะต้องลดความเจ้ากี้เจ้าการความแบบจัดแจงลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแต่แค่ปรับให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะแต่ไงก็แล้วแต่ก็แสดงความยินดีด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณด้วยค่ะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณจอยที่มานั่งอยู่ที่นี่แล้วก็แอบมองแหวนเพชรบนนิ้วเนี่ยทางซ้ายไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วพวกเราก็รอแสดงความยินดีกันมีรัศมีเนาะคนกำลังมีความสุขอ่ะมันจะมีออร่าแบบมีรัศมีเปล่งประกายมาให้ทำให้พวกเราแบบมีความสุขไปด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการมาเปิดใจเอาเรื่องของความรักเอาเรื่องของชีวิตมาให้เราได้เรียนรู้กันยินดีมากผ่านเก้าอี้ตัวนี้ของคาเฟ่เดโชขอบคุณจอยชลิศาครับขอบคุณมากเลยค่ะ